บัตรสุริการแห่งรัฐคึกคักแล้วนะครับบรรยากาศหาเสียงหลายพื้นที่ก็คึกคักไม่แพ้กันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปางครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งว่าที่ผู้สมัครสสของแต่ละพรรคการเมืองครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวครับลงพื้นที่ไปร่วมงานต่างๆเพื่อเป็นการแนะนำตัวเองฮะให้คนในชุมชนนั้นได้รู้จักครับ ตามพื้นที่เขตตัวเมืองลำปางครับรวมไปถึงอำเภอรอบนอกของจังหวัดลำปางครับเราจะเริ่มพบป้ายหาเสียงนะครับของพักการเมืองต่างๆครับมีการติดตั้งตามเสาไฟตามแยกต่างๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นของว่าที่ผู้สมัครพักพลังประชารัฐนะครับพักภูมิใจไทยพักเสรีรวมไทยพักประชาธิปัตย์นับเป็นสีสันนะครับอ่าพักเพื่อไทยก็มีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นสีสันในการลุยสึกเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนะครับ โดยชาวลำปางน่ฮะก็บอกว่านะฮะครั้งนี้ทุกพื้นที่เขตเลือกตั้งทั้ง4เขตของจังหวัดลำปางครับก็จะมีการแข่งขันที่ดุดเดือดของแต่ละพักครับแล้วก็ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ครับที่จะช่วงชิงคะแนนในการหาเสียงให้กับพักของตัวเองนะครับฐานเดิมในพื้นที่จังหวัดลำปางครับเขต1เขต2และเขต3เป็นของสองส,งสงพักเพื่อไทยนะครับ ส่วนเขต4ส,สอสอเดิมในการเลือกตั้งซ่อมปี2 5 6 5ที่ผ่านมาก็คือพักเสรีรวมไทยนะครับตอนนี้ทุกพื้นที่นะครับผู้สมัครสอสอนะฮะแต่ละพรรคการเมืองก็เริ่มลงพื้นที่ในการแนะนำหาเสียงให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมันก็ส่งผลนะรล้านอา่า,านลงพิมพ์ต่างๆป้ายไวนิวต่างๆก็คือคักตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการ สดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ